สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด Channel วันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกรมอุตุเตือน36จังหวัดระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพยากรณ์อากาศประจำวันที่18เมษายน2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา4นาฬิกาความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองขนาดเล็กระยะนี้ภาคเหนือตอนบนอากาศมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันยังคงน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณครับ